มาอยู่ใกล้ชิดกับ2คนนี้แล้วเนี่ยทั้งณเดชน์ยาย่าเนี่ยนะครับเราก็เลยคุยทั้งทีก็เลยคุยหลายเรื่องหน่อยนะครับโดยเฉพาะกับ1เรื่องที่น่าแสดงความดีกับคนใกล้ชิดนะครับอย่างคุณมากี้มีข่าวว่าตั้งครรภ์แล้วไงท้องแล้วเรียบร้อยใช่นะฮะก็เลยแบบว่ามีการถามกันนิดนึงว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าคนใกล้ชิดเพื่อนของเราเนี่ยเขาแบบแบบเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ว่าที่คุณแม่แล้วอ่ะแล้วนี่เห็นไหมเพื่อเราเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วอ่ะแล้วเราอ่ะว่าไงอ่ะคู่ของเราอ่ะนะอ่ะลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับเราก็รู้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเหมือนด้วยเขาถือเคล็ดกันใช่ไหมคะ3เดือนใช่ก็เลยดีใจวันที่เขาบอกก็รีบลงกันเลยแล้วก็รู้ว่าพี่กี้แบบว่ากินแล้วก็อ้วกกินแล้วก็อ้วกก็สงสารเพื่อนมากๆซื้ออาหารไปชีกินชีก็อ้วกอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะให้เขาแซงไปเถอะค่ะให้เขาแซงไปเถอะค่ะมันมีความเป็นไปได้ยังไงคะคนถามว่าบอกบางคนถึงขั้นแบบแต่งเถอะอยากเห็นงานแต่งไหมอะไรอย่างนี้เลยทุกอย่างมันอยู่ที่เราสองคนนะครับก็ใครจะก็มีคนความแต่ละคนก็คงมีความฝันแหละกับนักแสดงที่คุณชื่นชอบอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องน่ายินดีก็ขอบคุณมากมากเลยแต่ว่าเรามีความฝันของเราไว้แล้วครับผมเรามีความฝันของเราไว้แล้วครับผมแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะก็เรามีแล้วยังไงล่ะมีความฝันน่ะเรามีความฝันของเราไว้แล้วเราแค่ตัดกางเกงยีนคู่เป็นรูปหัวใจที่ปารีสมันก็คือแบบฟินกันไม่รู้จะฟินยังไงแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ไปง่ายๆเคยไม่คือตอบไม่ตรงคำถามครับและเด็กครับนะฮะอ๋อโอเคน้องเขายังแดงอ๋อใช่ไหมน้องเขายังอายุเท่าไหร่กันเองนะคะพี่สื่อมวลชนครับทำไมรีบไปถามเขาอย่างนี้ครับเนี่ยใจเย็นๆเอาไว้รอสักวันสองวันแล้วค่อยไปถามใหม่นะคะว้ายกันเร็วไปโอเครอให้กำลังใจแค่เห็นเขาบนจอ